ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงามหน้าไหมล่ะ Facebook ท่องเที่ยวไทยแซะสิงคโปร์เรื่องรถไฟเสียเจอแซะกลับดราม่าข้ามชาติ Facebook การท่องเที่ยวไทยสาขาสิงคโปร์ทำงามหน้าสุดๆโปรโมทการท่องเที่ยวไทยแต่ไปแซะสิงคโปร์หลังรถไฟฟ้าที่สิงคโปร์เสียเจอคนสิงคโปร์แซะกลับเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะกลายเป็นดราม่าข้ามชาติกันไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมารถไฟใต้ดิน3สายหลักของสิงคโปร์เสียในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานสถานีรถไฟใต้ดินกว่า30สถานีกลายเป็นอัมพาตนอกจากไฟฟ้าจะดับที่สถานีรถไฟใต้ดินแล้วรถไฟยังหยุดตรงกลางรางและทำให้คนต้องเดินไปตามรางเพื่อไปยังสถานีรถเมล์ก็แน่นคนก็หงุดหงิดที่กลับไม่ถึงบ้านสักทีอย่างไรก็ตาม Facebook การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาสิงคโปร์ได้เล่นมุกที่ขำไม่ออกด้วยการแชร์โพสต์สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแล้วเอามาเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณสิงคโปร์แอร์ไลน์สำหรับบทความนี้คืนนี้รถไฟฟ้าของไทยวิ่งลื่นไม่มีสะดุดพอเจอแบบนี้เข้าไปคนสิงคโปร์ถึงกับอดมือไม่ไหวซัดคอมเมนต์กันรัวๆจนกลายเป็นดราม่าข้ามชาติบางคนก็บอกว่ามุกแบบนี้มันขำไม่ออกบางคนบอกว่าเขาหัวเราะใส่เราเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดินเราหัวเราะใส่เขาเรื่องรถติดในกรุงเทพมหานครได้ไหมผมล่ะคิดถึงการรถติดในกรุงเทพ3ชั่วโมงจังเอาประเทศตัวเองให้รอดก่อนเถอะการแซะกันแบบนี้ไม่ดีเลยนะมันแสดงออกให้เห็นถึงทัศนคติร้ายลึกและความอิจฉาริษยาของคนไทยที่มีต่อความสำเร็จของคนสิงคโปร์ในหลายๆด้านอย่างไรก็ตามได้มีคอมเมนต์ของคนไทยบางคนเข้าไปต่อว่ากับมุกที่ขำไม่ออกนี้และคนสิงคโปร์บางคนก็บอกว่าคนไทยแค่พูดหยอกไม่มีอารมณ์ขันกันเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ